35จากรูป y มีค่าเท่าใดข้อ1 85องศาข้อ2 80องศาข้อ3 75องศาข้อ4 70องศาคือโจทย์ต้องการถามว่ามุม y ตัวนี้ถูกไหมมีค่าเท่ากับข้อใดน้องก็ค่อยๆคิดนะเริ่มพยายามไล่รูปนี้ก่อนมีคุณสมบัติของสามเหลี่ยมคืออะไรนะก็คือมุมนี้ถูกไหมถ้าน้องสังเกตเส้นนี้คือเส้นอะไรเอ่ยคือเส้นตรงถูกไหมมุมภายในของมุมบนเส้นตรงคือกี่องศานะ180องศาถูกไหมคะถ้ามุมของเส้นตรงคือ180องศามุมด้านนี้เอาไปแล้ว130มุมด้านนี้ก็ต้องอีก50องศาเพราะว่าจะรวมกับ130องศาได้เป็น180พอดีทีนี้ถ้าน้องเห็นอะไรกว้างๆน้องจะเห็นสามเหลี่ยมรูปนี้ถูกไหมสามเหลี่ยมสีน้ำเงินที่พี่ลากเส้นถ้าพี่เอามาให้น้องดูมันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมไม่งงนะอันนี้คือมุม y ที่เราต้องการรู้มุมนี้คือมุม45องศามุมนี้คือมุม50องศาที่เราได้มาจากการดูมุม130องศาตรงนี้เพราะฉะนั้นน้องทุกคนรู้ว่ามุมภายในของสามเหลี่ยมคือ180องศาถูกไหมต้องเท่ากับมุม45บวกกับมุม50แล้วก็บวกด้วยมุม y ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมุม y ของน้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยตรงนี้รวมกันได้95องศาถูกไหมก็คืออันนี้บวกอยู่เป็นสมการย้ายต้องย้ายไปลบนั่นเองอีกฝั่งหนึ่งก็จะเท่ากับกี่องศานะก็เท่ากับ85องศาถูกไหมพอเอา180ลบกับ95นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตรงกับข้อไหนเอ่ยตรงกับช้อยข้อ1สรุปโจทย์เกี่ยวกับสามเหลี่ยมสิ่งที่น้องควรรู้ในโจทย์ข้อนี้ก็คือน้องต้องรู้ว่ามุมภายในของสามเหลี่ยมเนี่ยเท่ากับ180องศาแล้วน้องต้องมองให้ออกถูกไหมว่ามุมที่เราต้องการมันอยู่ในสามเหลี่ยมนี้และน้องก็ต้องหามุมนี้จากคุณสมบัติของมุมภายในของเส้นตรงเป็น180องศาก็จะได้มาว่า y เท่ากับ85องศาซึ่งตรงกับช้อยข้อ1นั่นเองค่ะ